ารนัดสอบคำให้การพิงกี้และพวกรวม19คนคดีฟอเร็กซ์ 3Dไปสู่คดีความกันมากดีกว่าคดีนี้ยืดยาวค่ะแล้วก็มีคนดังอยู่เยอะเลยคุณพิงกี้เป็นอย่างไรบ้างเราไม่ได้เห็นหน้าเธอไม่ได้รู้เรื่องเธอมาตั้งแต่เธอเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เห็นคุณพิงกี้ตัดผมสั้นค่ะไม่ใส่รองเท้าสีหน้าปกติดีนะคะชู2นิ้วให้กำลังใจกันค่ะนี่คือบรรยากาศที่ศาลอาญารัชดานะคะวันนี้ศาลมีคำสั่งเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานแล้วก็สอบคำให้การคดีสำนวนคุณพิงกี้ค่ะแต่ต้องเชิญทุกคนมาเซ็นด้วยอ่ะมาแล้วค่ะทั้งหมดนี่ก็คือ19คนนะคะที่โดนฟ้องกันในคดี Forex 3D ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะเลื่อนแต่ทุกคนก็เดินทางมาที่ศาลอาญานะคะมานี่ก็มีคุณแม่มีคุณพี่ชายแล้วก็มีคุณพิงกี้ทุกคนอยากเห็นค่ะว่าคุณพิงกี้เป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งจำเลย อีก19คนนะคะมาก็นั่งรถอย่างนี้มานะคะก็เป็นอย่างที่ทราบกันค่ะคดีนี้เป็นคดีใหญ่ค่ะต่างกรรมต่างวาระรับรองว่าโทษจะหนักเป็นพันเป็นหมื่นปีแน่นอนเพราะต่างกรรมกันถึง 9,824 กรรมค่ะถ้าโทษกรรมละ2ปีนี่ก็เกือบ 20,000 ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นการแจ้งความนะคะจากหลายๆคนที่เป็นผู้เดือดร้อนหรือผู้เสียหายเนี่ยกว่าเกือบ 10,000 คนนะคะโดยความเสียหาย 2,400 ล้านบาทค่ะเหตุการณ์นี้ถูกแจ้งไว้ที่แขวงดินแดงกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายท้องที่ค่ะวันนี้เอาคดีมาเอาสำนวนมาเอาเอกสารมาที่ต้องเลื่อนเพราะอะไรคะดูซะก่อนว่ากองเอกสารเนี่ยทั้งหมด500แฟ้มค่ะตรวจสอบกันไม่ทันทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าขอเวลาตรวจสอบก่อนนะคะส่วนคุณพิงกี้เราไม่มีภาพมานะคะแต่ก็มีคนที่เห็นเนี่ยยืนยันว่าคุณพิงกี้ผมสั้นหน้าตาสดใสนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งตัวเป็นผู้ต้องหาทุกอย่างแต่ก็ยังชู2นิ้วให้กำลังใจแล้วเดินจุงมือมากับคุณแม่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีคนไปต้อนรับเยอะให้กำลังใจกันนะคะแต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านี่อันนี้ไม่ใช่การออกอีเวนต์ของดาราอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถ่ายรูปไม่ต้องมาสัมผัสตัวนะคะก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามอำนาจศาลค่ะรอดูค่ะคดีนี้ยาวแน่เพราะว่าหลักฐานเยอะผู้เสียหายเยอะจำเลยก็ต้องหลายคนครับถึงแม้ว่าพิงกี้นั้นจะเป็นนักโทษในเรือนจำนะครับแต่เนื่องมาเขาก็มีสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะมีการอยู่ในการควบคุมจะไปถ่ายรูปนะครับว่าเขาโกนหัวแล้วก็ใส่เท้าเปล่าไงก็ไม่ได้ก็เป็นครบสิทธินี่นะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม